สวัสดีครับผมรายการ Aqua Life Channel นะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณสุทธิมหาลาวหรือพี่เคนะครับนายกสมาคมผู้เลี้ยงปลาทะเลไทยนะครับผมสวัสดีครับพี่เคครับสวัสดีครับวันนี้คือเป็นงานประชุมของสมาคมใช่ไหมครับผมใช่ครับเป็นประชุมสามัญประจำปีครับในการอาชีพการเลี้ยงปลากระพงเนี่ยครับพี่เคครับถือว่าเป็นอาชีพที่มีมานานแล้วแล้วก็ในอดีตเนี่ยครับที่ว่าเกษตรกรของผู้เลี้ยงปลากระพงประสบปัญหาเรื่องการแกว่งตัวของราคาปลาณตรงนี้ครับการจัดตั้งสมาคมขึ้นมาเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยทำให้ราคาปลามีเสถียรภาพมากขึ้นจากตรงนี้พี่เคเล่าให้ฟังนิดนึงครับผมว่าสมาคมผู้เลี้ยงปลาทะเลไทยเรามีบทบาทยังไงกับเรื่องของราคาตัดกลไกตลาดราคาปลากระพงครับผมครับก็คือวันนี้สมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทยเนี่ยดูแลตั้งแต่ปลาเป็นพ่อแม่ปลากระพงครับจนถึงตลาดครับดูแลถึงมาตรฐานสินค้าครับที่เราส่งให้กับองค์กรใหญ่ๆอย่างเช่นห้องเย็นไทยยูเนียนครับหรือบริษัทการบินไทยครับผมครับครับในส่วนของตัวสมาคมที่ดำเนินงานมากว่า3ปีเนี่ยครับผมณปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระพงเนี่ยเราได้มีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นมากน้อยแค่ไหนครับและให้การตอบรับเป็นยังไงบ้างครับครับก็วันนี้มีสมาชิกเก่าอยู่ประมาณสัก300ฝรายครับนะครับวันนี้ก็เพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยครับครับครับสำหรับผู้ที่เข้ามาเป็นสมาชิกสมาคมอะครับสิ่งที่เขาจะได้รับคืออะไรครับพี่เคสมาคมให้การช่วยเหลืออะไรบ้างครับก็ในส่วนของคนที่เพาะเรื่องลูกปลาเล็กรเราก็จะเข้าไปดูเรื่องของคุณภาพอาหา ร, ครคุณภาพลูกปลาไซส์ปลาที่ยุติธรรมครับแล้วก็ราคาในยุติธรรมระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายครับครับแล้วก็ส่วนของปลา3ปลา4ปลา5เนี่ยเราก็ไปดูเรื่องของการจัดการครับแล้วก็ในเรื่องของคนที่เลี้ยงปลาไซส์เนี่ยเราก็เข้าไปช่วยหาตลาดครับแล้วก็เข้าไปช่วยดูแลถึงเรื่องของการเลี้ยงครับครับเรื่องตลาดนี่สำคัญไหมครับสำหรับปลากระพงครับพี่เคครับก็เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าคนไทยเราผลิตเก่งแต่ในเรื่องการตลาดเนี่ยบางทีเราทำขายเน้นทำขายเฉพาะในประเทศไทยมากเกินไปครับเราทำให้บางครั้งบางช่วงของเศรษฐกิจทำให้ราคาปลาขึ้นลงบางครั้งก็ขาดทุนบางครั้งกำไรมากเกินไปแล้วก็แต่ว่าไม่มีส่วนที่ได้กำไรในรอบปีเนี่ยน้อยมากกว่าที่ขาดทุนก็คือว่าส่วนที่ผ่านมาคือก่อนที่จะมีการก่อตั้งเป็นสมาคมหรือมีราคากลางเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือว่าจะเป็นราคาที่ค่อนข้างที่จะแบบก็ขาดทุนนิดหน่อยขาดทุนนิดหน่อยใช่ครับครับผมแต่ว่าจำนวนขาดทุนเดือนเนี่ยจำนวนเดือนที่ขาดทุนน่ะมันจะมากกว่าเดือนที่กำไรครับทัวร์เฉลี่ยออกมาทั้งปีก็คือขาดทุนก็คือขาดทุนใช่ครับครับตรงนี้คือทางสมาคมเราเนี่ยเราได้มีไปหาตลาดแล้วมีบทบาทยังไงบ้างครับพี่เคเล่าให้ฟังนิดนึงก็เราต้องยกมาตรฐานเรื่องของมาตรฐานสินค้าก่อนครับนะครับในเรื่องของกลิ่นโคลนเรื่องของสารเคมีตกค้างเรื่องของยาปฏิชีวนะเพราะเราต้องการยกมาตรฐานสินค้าครับจนทำให้องค์กรอย่างห้องเย็นไทยยูเนียนหรือบริษัทการบินไทยรวมถึงไซส์ปลาเป็นที่ความต้องการของตลาดครับแล้วเราก็มาดูเรื่องของการตกลงราคาจนกระทั่งเราได้ไซส์ที่เหมาะสมราคาที่เหมาะสมแล้วเรามาดูว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงเนี่ยจะช่วยเหลือสมาคมเหมือนกับช่วยเหลือตัวเองครับเพราะว่าต้องการทำฐานราคาปลากระพงของประเทศไทยครับโดยอาศัยความร่วมมือของเกษตรกรทั้งประเทศครับผมในเรื่องของตัวที่เราช่วยเรื่องของคุณภาพปลากลิ่นอะไรต่างๆเนี่ยตรงนี้สมาคมมีเรื่องของตัวข้อมูลหรือคำแนะนำให้กับสมาชิกไหมครับผมก็อย่างการเลี้ยงการจัดการครับอย่างแรกก็คือปลากระพงที่เราจะขายเข้าเป็นระบบยกมาตรฐานฟาร์มครับก็คืออย่างน้อยเนี่ยคือต้องเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดครับเพราะว่าถ้าเราเลี้ยงด้วยเหยื่อสดเนี่ยเราจะเจอปัญหาเรื่องของเชื้อครับเชื้อแบคทีเรียต่างๆที่มันจะติดไปกับเนื้อปลาครับทำให้ไม่ผ่านมาตรฐานครับผมแล้วเรื่องของตัวลูกพันธุ์บ้างตรงนี้ทางสมาคมได้มีการเข้าไปควบคุมหรือว่ากำหนดมาตรฐานลูกพันธุ์ไหมครับในส่วนของตัวระหว่างสมาชิกที่เลี้ยงมาตรฐานของลูกพันธุ์เนี่ยเราก็ไปดูเรื่องของคุณภาพครับในเรื่องของขนาดที่คนซื้อต่อไปแล้วเนี่ยต้องอนุบาลต่อในอัตรารอดที่สูงครับนะครับแล้วก็ราคายุติธรรมทั้งสองฝ่ายครับเวลาที่แล้วเราก็ดูว่าตลาดลูกปลาเนี่ยมันมีต่อเนื่องรเราจะบอกกับคนฉีดปลาหรือคนทำลูกปลาเนี่ยไม่ต้องเพาะพันธุ์ขึ้นมาเยอะที่สุดในช่วงเวลาหนึ่งให้เพาะทั้งปีก็คือว่ามีการสื่อสารระหว่างคนเลี้ยงกับคนเพาะลูกปลาใช่ครับเพื่อให้แบบว่าไม่ได้มีลูกปลาที่ล้นตลาดในทุกทั้งปีใช่ครับแต่ว่าให้มีทั้งปีอย่างสม่ำเสมอและเหมาะสมใช่ครับ
แล้ววันนี้ทางสมาคมก็มีวิธีการเพาะพันธุ์ลูกปลากระพงครับคือโดยที่ว่าไม่ต้องเป็นต้องเอาไปลงบ่อดินตั้งแต่ตัวละไซส์ครึ่งเซนครับตอนนี้เราปลาที่ไปลงบ่อดินเนี่ยจะเป็นไซส์นิ้วครึ่งที่ฝึกอาหารเม็ดในบ่อปูนเรียบร้อยแล้วอ๋อครับผมก็คือว่าเป็นไซส์นิ้วครึ่งที่ฝึกอาหารเม็ดในบ่อปูนแล้วก็จะมีอัตรารอดที่ไม่ต่ำกว่า 70% อัตรารอดก็จะสูงกว่าปลาตัวเล็กใช่ครับแล้วเป็นปลาที่ไม่ต้องกินเหยื่อสดเลยเพราะเราฝึกอาหารเม็ดในบ่อปูนแล้วครับผมครับมาถึงเรื่องตลาดบ้างครับพี่เคครับอย่างที่บอกคือเรามีของตลาดการบินไทยและห้องเย็นไทยยูเนียนแล้วก็ไซส์ปลาต่างๆเนี่ยตรงนี้ให้อยากให้พี่เคเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเรามีในเรื่องของตัวตลาดยังไงบ้างครับผมก็ปลาไซส์ที่ห้องเย็นไทยยูเนียนกับบริษัทการบินไทยใช้เนี่ยครับเป็นไซส์ปลาขนาดโล2ถึง3โลครับนะครับอันเนี้ยสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นปลาไซส์บอร์ดครับเป็นไซส์ที่ราคาถ้าเกษตรกรขายจะขาดทุนเราเอาเลือกไซส์นี้มาเพราะว่าทั้งไทยยูเนียนทั้งบริษัทการบินไทยเนี่ยต้องการใช้ปลาขนาดนี้โดยจากชิ้นเนื้ออย่างเช่นบริษัทการบินไทยเนี่ยจะใช้เนื้อไซส์ขนาด315ถึง650กรัมครับซึ่งเหมาะกับเพิ่งตรงกับปลาประมาณโลครึ่งถึง3โลก็มีการประกันราคามีการจับจากบ่อที่กิโลละ110บาทณวันนี้ณวันนี้ครับผมราคานี้นับจากนี้อาจจะมีเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยถูกไหมก็ไม่คืออันนี้ราคาปลาจากบ่ออ่าครับเราประกันราคาขั้นต่ำเลยขั้นต่ำเลยใช่ครับ110บาทครับผมเพราะฉะนั้นปลาไซส์เนี่ยถ้าราคาปลาไซส์ลงมาใกล้110บาทเนี่ยเกษตรกรจะหันมาทำปลาห้องเย็นมากขึ้นจนทำให้ปลาไซส์ขาดครับเราก็กลัวตรงนั้นเราก็เลยบอกว่าเวลาที่จับปลาทุกครั้งเนี่ยถ้าคันไหนที่จะให้ความร่วมมือเลี้ยงปลาเข้าห้องเย็นเนี่ยก็เอาปลาโลปลาไซส์กิโลปล่อยหลังสักไร่ละ 1,000 ตัวถ้าคนไหนมี2บ่อทำสักบ่อหนึ่งมี3บ่อก็ทำสักบ่อหนึ่งมี5บ่อทำสัก2บ่อครับเพราะว่ามาเลี้ยงต่อจากโลไปเนี่ยอีก3เดือนเราก็ได้จับไซส์ขายแล้วครับกระจายความเสี่ยงของตลาดใช่ครับใช่ครับครับตลาดการบินไทยในปีนี้ที่สมาคมทำ MOU เนี่ยครับพี่เคครับมีทั้งหมดเท่าไหร่ครับกี่ตันก็การบินไทยให้ MOU นี้มา200ตันเนื้อ200ตันเนื้อใช่ถ้าเทียบเป็นปลาตัวก็ประมาณ500ตันประมาณ500ตันใช่ครับแล้วในส่วนห้องเย็นของครับห้องเย็นไทยยูเนียนที่ทำสัญญากันไว้เนี่ยประมาณ 1,200 ตันที่ในทำสัญญากับทางสมาคมใช่ครับโอ้ครับผมก็รวมๆแล้วประมาณ 1,700 ตัน 1,700 ตันต่อปีนะครับต่อปีครับก็ถือว่าตอนนี้ตลาดปลากระพงนี่เรามีทางไปได้เยอะมากขึ้นนับจากอดีตนะครับพี่เคใช่ครับแล้วก็มีห้องเย็นอีกหลายๆห้องเย็นเนี่ยกำลังเจรจาคุยกันอยู่ว่าจะซื้อเท่าไหร่จะซื้อยังไงแล้วก็ดูเรื่องของขนาดเรื่องไซส์เรื่องคุณภาพดูหลายๆอย่างก็ยังอยู่ในช่องที่ว่ากำลังจะเปิดสู่ตลาดโลกให้ได้ครับผมในส่วนของตัวการแปรรูปบ้างปลากระพงครับผมในเราสามารถเอามาแปรรูปในที่เราบริโภคกันในประเทศเนี่ยเราแปรรูปได้เมนูที่หลากหลายใช่ไหมครับก็ที่ผมเห็นขายในห้างสรรพสินค้าเป็นชิ้นเนื้อฟีดแข็งแล้วก็มีแบบปรุงพร้อมข้าวครัวกับปรุงเข้าไมโครเวฟกินได้เลยก็เริ่มมีมากขึ้นคนไทยหันมากินปลากระพงมากขึ้นโอเคครับสุดท้ายครับพี่เคอยากให้ฝากในส่วนของตัวสมาคมและเรื่องของตัวปลากระพงบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยปลากระพงเป็นปลาที่มีราคาแพงครับตรงนี้เรามีความคิดเห็นยังไงครับคือวันนี้ปลากระพงเนี่ยมันเริ่มต้นด้วยจากเป็นปลากินเนื้อครับต้นทุนการเลี้ยงต่อกิโลเนี่ยค่อนข้างสูงครับนะครับแล้วเกษตรกรจริงๆเนี่ยต้องการกำไรจากการเลี้ยงปลากระพงเนี่ยกิโลนึงเนี่ยแค่20บาท30บาทเองต่อการเลี้ยง5เดือนต่อการเลี้ยง8เดือนถ้าเป็นปลายักษ์เนี่ยต้องเลี้ยงถึง20เดือนกำไรแค่โลละ20บาทซึ่งถ้าเทียบกับเปอร์เซ็นต์จริงๆอ่ะถือว่าความเสี่ยงอ่ะน้อยมากนะครับแล้วทางสมาคมเนี่ยพวกเราเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็พยายามจะดูแลเรื่องของมาตรฐานสินค้าเรื่องของคุณภาพเนื้อไม่ให้มียาปฏิชีวนะไม่ให้มีสารเคมีตกค้างไม่ให้มีเรื่องกลิ่นโคลนเพื่อเป็นการเปิดตลาดและยกระดับสินค้าตัวนี้มากขึ้นไปอีกครับผมสุดท้ายอยากจะฝากถึงผู้บริโภคปลากระพงอยากได้เพิ่มการบริโภคปลากระพงภายในประเทศมากขึ้นแค่มากน้อยแค่ไหนครับด้วยคุณภาพเนื้อของปลากระพงเนี่ยมันเทียบเท่าปลาเมืองนอกที่ราคากิโลละแพงๆได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแค่เราเปิดใจมายอมรับว่ากินปลาไทยครับซึ่งประเทศไทยเราประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูงมากในเรื่องของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแค่ว่าคนไทยเปิดใจ
ค่เปิดใจใช่ครับต่อไปปลากระพงจะไม่ได้เป็นปลาระดับเหลาก็จะเป็นปลาที่มีติดทุกครัวทุกตู้เย็นด้วยราคาด้วยมาตรฐานสินค้าทุกอย่างที่คนไทยรับได้ที่เราเอื้อมถึงได้ใช่ครับครับผมยังวันนี้ต้องขอบคุณพี่เคมากครับสำหรับการสัมภาษณ์ในวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ